พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่แบบว่าทำได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็สามารถเป็นคาร์ดิโอได้ด้วยนะคะก็จะบอกว่าถ้าผู้ชมทางบ้านนะคะไม่มีสเต็ปหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ลักษณะนี้ที่บ้านก็คือไม่เป็นไรเลยนะคะสามารถทำกับพื้นบ้านธรรมดาก็ได้นะคะแต่เหตุผลที่แคทชอบที่จะมีสเต็ปมากกว่าคือมันเหมือนกับการที่เราก้าวขึ้นบันไดนะคะก็คือมีพื้นที่ที่เราต้องใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงก้าวแล้วก็ลงมากขึ้นนะคะการทำแบบนี้เนี่ยทำให้เรามีการใช้แรงกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะเกิดความเหนื่อยมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้กล้ามเนื้อโดยรวมมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการที่เรามีสเต็ปเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าใช้ไม้กระดานที่แบบว่าค่อนข้างแข็งแรงและปลอดภัยได้ค่ะท่าแรกนะคะที่จะนำมาเสนอนะคะก็คือง่ายๆเลยยืนแบบนี้นะคะแล้วก็ก้าวขึ้นสเต็ปไปแบบนี้แล้วก็ก้าวลงมาแบบนี้นะคะข้อดีก็คือเราจะมีการฝึกใช้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างด้วยนะคะซึ่งมีประโยชน์คือโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะการก้าวแบบนี้ทำให้เรามีการควบคุมกล้ามเนื้อมากขึ้นทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะผู้สูงอายุน่ะมี awareness ในการเดินนะคะป้องกันการหกล้มได้ค่ะโอเคทำพร้อมกันเลยค่ะไปแบบนี้นะคะ20ครั้งนะคะไปอันนี้4แล้วนะคะ5ครูแคทยิงสาวตาโตมัดผมห่างมารูปร่างได้สัดส่วนเธอยืนข้างสเต็ปและก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายเพื่อขึ้นสเต็ปก้าวเท้าขวาขึ้นสเต็ปตามมาและก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายลงพื้นด้านข้างเท้าขวาก้าวลงพื้นตามมาต่อมาก้าวเท้าขวาไปทางขวาเพื่อขึ้นสเต็ปก้าวเท้าซ้ายขึ้นสเต็ปตามและก้าวเท้าขวาไปทางขวาลงพื้นด้านข้างเท้าซ้ายก้าวลงพื้นตามโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะ20ครั้งนะคะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่มเขาเรียกอะไรการขยับกล้ามเนื้อร่างกายมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะทั้งหมดขอ20ครั้งนะคะโดยที่ขวาซ้ายอย่างนี้นับเป็น1นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะไปอย่างเงี้ย1 2นะคะไปเลย3ครูแคทวางเท้าซ้ายไว้บนสเต็ปเท้าขวาวางที่พื้นข้างขวาของสเต็ปและกระโดดวางเท้าซ้ายลงไปที่พื้นด้านซ้ายของสเต็ปวางเท้าขวาบนสเต็ปกระโดดอีกครั้งวางเท้าขวาไปที่พื้นด้านขวาของสเต็ปวางเท้าซ้ายบนสเต็ปครูแคทกระโดดวางเท้าบนสเต็ปสลับกันไปเรื่อยๆพร้อมแกว่งแขนไปด้วยโอเคค่ะครบ20ครั้งแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะวนกลับไปเป็นท่าแรกท่าเดิมนะคะแต่ว่าเราเพิ่มการทำสควอทลงไปนะคะขอทั้งหมด10ครั้งค่ะไปแบบนี้นะคะสควอทลงไปอย่างนี้ก็คือนับเป็น1เลยครูแคทยืนข้างสเต็ปและก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายเพื่อขึ้นสเต็ปก้าวเท้าขวาขึ้นสเต็ปตามมาและก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้ายลงพื้นด้านข้างเท้าขวาก้าวลงพื้นตามและย่อตัวลงเป็นท่าสควอชยืดตัวขึ้นก้าวเท้าขวาไปทางขวาเพื่อขึ้นสเต็ปก้าวเท้าซ้ายขึ้นสเต็ปตามและก้าวเท้าขวาไปทางขวาลงพื้นด้านข้างเท้าซ้ายก้าวลงพื้นตามและย่อตัวลงเป็นท่าสควอชยืดตัวขึ้นท่าต่อไปนะคะก็คือเพิ่มความเร็วขึ้นก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลงไปสควอทนะคะเดี๋ยวทำให้ดูกันนะปึ๊บปึ๊บแล้วทำสควอทข้างเดียวพออย่างนี้นะคะปึ๊บปึ๊บลงมาสควอทนะคะขอทั้งหมดนะคะ10ครั้งค่ะไปครูแคทวางเท้าขวาไว้บนสเต็ปเท้าซ้ายวางที่พื้นข้างซ้ายของสเต็ปและกระโดดวางเท้าขวาลงไปที่พื้นด้านขวาของสเต็ปวางเท้าซ้ายบนสเต็ปกระโดดอีกครั้งวางเท้าซ้ายไปที่พื้นด้านซ้ายของสเต็ปวางเท้าขวาบนสเต็ปและย้ายเท้าขวามาวางที่พื้นด้านซ้ายของสเต็ปย่อตัวลงไปทำท่าสควอชและยืดตัวขึ้นครูแคททำท่าทั้งหมด10ครั้งโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายง่ายๆด้วยสเต็ปที่บ้านนะคะดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าฟังจากเซลล์แคทเราที่เริ่มหอบแล้วนะคะก็การันตีเลยค่ะว่าเป็นการทำคาร์ดิโอที่ดีมากๆนะคะแนะนำให้ทำท่าที่นำมาฝากกันนะคะเวลา20นาทีนะคะทำวันเว้นวันได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆฮาร์ทเรทดีขึ้นนะคะที่สำคัญกล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นด้วยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ